คือคู่เนี้ยคือเนื่องจากว่าอันนึงอ่ะคู่นึงมันแพงหนูก็แปะแบบสุดๆอ่ะหนูก็จะไม่แกะออกแปะยาวเลยอะไรเงี้ยมันได้กี่วันล่าสุดหนูทำให้ได้ถึงเดือนอ่ะฮะจริงๆแล้วมันอาบน้ำก็อาบน้ำสระผมปกติเลยค่ะมันคือมันเป็นซิลิโคนที่คือถ้าเกิดว่าหลุดแล้วอ่ะคือหลุดเลยแต่ถ้าว่ามันแนบแล้วก็จะแนบเลยใช่คือแปะไว้เป็นเดือนเลยเหรอแกก็แอบสกปรกนิดนึงอ่ะแต่ก็เพื่อความสุขไงอ่ะแม้เราจะไม่กล้ารวบผมตึงขนาดนี้แค่ไหนอ่ะชิ้นที่บ้านกล่องนึงก็เกือบพันค่ะมีแค่4คู่ก็มันก็แพงอยู่ถ้าแบบจริงๆแล้วมันควรที่จะใช้แล้วทิ้งนะครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่แล้วก็แบบมันยังได้อยู่แล้วก็ใช้ประจำด้วยเหมือนว่าเราก็อยากจะเป็นเราก็อยากจะหมูตรงนี้ตลอดไปก็เดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวกับมูสด้วยนะคะแล้วทำได้ไหมทำได้ไหมเพื่อนบอกเพื่อนทำได้ใช่ไหมทำหูได้ไหมทำหูได้ใช่ไหมกลางกินหูกลางทำได้ทุกอย่างค่ะที่คุณชานี่ตั้งแต่หูยันยันหูได้ค่ะแพงไหมอยู่แล้วแล้วแล้วเอาชนะคนให้ยุติธรรมเลยนี่ฟิวหน่อยฟิวอีกแล้วทำยากทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยใช่มีความคิดติดงานไหมสันนี้ว่าแบบไหนๆก็มันต้องมานั่งแปะตลอดแล้วก็ให้หมอทับเก็บไปเลยได้เจ็บคือจริงๆอ่ะคิดมาตลอดคิดมานานแล้วคิดมาตั้งแต่มูสยังไม่มีเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็หลายๆแบบอย่างแม่อย่างเงี้ยแบบเธอเย็บแล้วมันจะดีหรอดวงเดิงหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็เอาความสวยไว้ก่อนนะน้องแล้วแม่เหมือนเรื่องดวงเปลี่ยนทำแบบโหเฮงหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าไปหาความรู้แบบจริงๆอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้ามีโอกาสก็เป็นอย่างแรกเลยที่จะทำค่ะคือเย็บผูกกาวคือมันเสียทำให้เราเสียความมั่นใจใช่ไหมถ้าเราไม่แปะมันคือถ้าหลายๆคนไปเซิร์ชย้อนหลังปี2007ที่รับรางวัลอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเสยๆแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีแฮร์ไม่รู้ว่าหูกลางหูอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นภาพที่แบบค่อนข้างติดตาเราอะอ๋อเป็นตราบาปในวงการของเราในวงการในใจใช่แล้วเวลาเราสมัยเด็กๆเราเดินแบบเงี้ยเรารวบผมหรืออะไรเราก็แบบไม่รู้ว่ามันใช่มันก็แบบโอ๊ยมันเป็นปมเล็กๆในใจแล้วกันงั้นไปตอนไหนดีคะกวางคิดว่าช่วงไหนสามารถบินได้เลยค่ะจองตั๋วแล้วแต่คิวแซมมี่เลยแล้วแต่คิวพร้อมตลอดแต่แล้วแต่คิวคนจ้างขยันมากลูกค้าเยอะมากเลยเพราะว่าเขาเป็นลูกค้า VIP เนาะที่เป็นมูสโมเดลของเราเราก็ต้องไปดูแลมีตัดสินใจได้แล้วว่าต้องทำกับเพื่อนอ่ะเนาะใช่ก็ต้องแหมจะไปที่ไหนแล้วห้ามไปที่อื่นค่ะเพราะล็อกคอไว้อยู่แล้วไม่ได้เซ็นสัญญาได้ล็อกคอไม่ได้ค่ะล็อกคอไว้แต่เราก็แหมเราก็ต้องแบบจริงๆอ่ะไม่เคยทำสัญญกรรมอันนี้ไม่ได้อวดนะคะไม่ต้องรอนก่อนไม่ต้องรอนก่อนอะไรหรือว่าคุณจะสวยคุณจะตั้งแต่กำเนิดไม่ได้อวดเลยแต่ไม่คือยังไม่เคยแบบผ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกแล้วคงเราดีใจที่แบบมีเพื่อนที่มีความรู้ทางด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ใจได้แล้วก็ประสบการณ์เพื่อนคือเยอะแล้วก็แน่นมากแล้วก็ต้องเป็นประสบการณ์หรือหน้าประสบการณ์และหน้าที่แน่นอันนี้แสดงว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยถ้าเราทำใช่แต่ถ้าเกิดเอาจริงถ้าไปทั้งทีเนาะเราคงไม่คงไม่ใช่แค่เย็บผิวใช่คงแบบผิวไตตาหรืออะไรมันก็เก็บให้มันหมดใช่ใช่แล้วเป็นรดน้ำต้นกล้วยให้บ้านครับได้จริงๆมันบอกนะเงินซื้อไว้นานแล้วอ่ะใช่แล้วก็รอเมื่อไหร่บ้านจะขึ้นจะได้เออไปเซไฮแล้วก็ยังสักทีใช่วันนี้ก็เป็นกล้วยเป็นกล้วยอ้าววันดีเป็นต้นกล้วยไปใช่สนุกแต่งความรักเอออะไรเขาน่าจะเขาแหละเอาแล้วเราต้องให้คนที่ญี่ปุ่นไปดูแลตอนน้ำหัวก็เนี่ยคนเนี้ยไม่อยู่ไทยสักทีเลยจะยังไงก็ไม่รู้เขาไปไหนเอ่ยช่วงนี้เขาไปหลายประเทศค่ะใช่ทำงานเที่ยวหรือว่าทำงานไปทำงานค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยเดือนนี้ไม่ค่อยได้เจอใช่คิดถึงไหมก็ก็มีนึกถึงบ้างมีต้องคำตอบเลยมีแวบๆเข้ามาในหัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะปั่นป่วนจิตใจเราไหมเพราะแบบไม่ได้เจอมันก็ไม่ได้ถึงกับปั่นป่วนเราจิตใจเรายังเข้มแข็งอยู่เวลานึกถึงต้องวีดีโอคอลไปไหมตอนกลางคืนหรืออะไรใดๆเอาจริงๆป่ะนี่พูดความจริงเลยนะ
เป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ไม่ชอบวิดีโอคอลบางครั้งชีวิดีโอคอลมาก็จะแบบทำเป็นไม่เห็นอ่ะไม่รับเฮ้ยเขาจะน้อยใจไหมอ่ะเขารู้เขารู้แล้วคุยไลน์เอาอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาชอบพิมพ์มากกว่าไม่ค่อยชอบทำไมอ่ะได้เป็นหลักฐานไม่เป็นคนแบบไม่ได้จ่อแจอ่ะจะเป็นฝั่งนู้นมากกว่าก็คือแบบเขาแซ่บเขาตื่นเราเขาเป็นฟิลประมาณนั้นเราก็แบบโอ๊ยโทรใหม่แล้วขอโทษอาคิดอย่างนี้เขามีดิฟฟิชันมั่นมีแนะนำว่าทำมั่นอยู่แล้วไม่ต้องดิฟนะคะแล้วตอนนี้คือชนะอะไรแพ้ใจหรือชนะใจหรือชนะใจครับก็ลอยกระทงปีนี้ไม่ต้องลอยคนเดียวทำกวนคนเดียวทำคนเดียวก็ทำคนเดียวเปลี่ยนแล้วหรอเป็นสาวแล้วหรอถูกว่าเป็นแฟนแล้วหรอก็เขายังไม่อยู่ไทยมาขอสักทีเลยอ่ะก็เขาจะวิดีโอคอลมาหาหรือเปล่าเราก็ไม่ยอมไอทีกับเขาไม่ยอมแบบไม่จริงๆแล้วว่าไม่ได้เอาอันนี้คือเอาจริงนะแบบไม่ต้องมาขอไม่ต้องอะไรหรอกคือแฮปปี้กับสถานะกับความที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันชัดเจนไหมล่ะมันชัดเจนไหมล่ะถูกแบบเออคนถามว่าคนนี้เป็นใครมันต้องชัดเจนกว่านี้อีกหรอก็แฟนใช่ไหมเอาเรียกแฟนไหมล่ะเรียกแฟนคนนี้ก็คือแฟนเราต้องแฟนเหรอกระเป๋าเอออะไรเอ่ยของมาใช้กันไม่ได้พูดเองนะแฟนใหม่แซมมี่ต้องพูดจากปากเราไงสื่อเป็นเฟคนิวนะคะสื่อเฟคนิวนะคะไม่ได้นะคะเอาแล้วค่ะศึกระหว่างนักข่าวเราไม่พูดเองเลยใช่คุณพากวดเลยก็ได้ก็ประมาณนั้นเออทำตรงนี้ไปอนุโมทนาที่กฐินที่เขาไปทำนี่คือเขาเขียนชื่อเราไปด้วยรู้ปะนานนะแม่ไม่ยอมรับวิดีโอคอลก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนคือเขาจะเป็นคนที่แบบดึงสติเราอ่ะเขาจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็คิดล่วงหน้าให้เราได้ดีกว่าแบบตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆก็เลยแบบมีความเมิร์จกันได้ดีตรงนี้เป็นจุดเราแพ้ทางด้วยมั้ยเป็นจุดเราแพ้ทางเขาได้มั้ยว่าเออเป็นเจอผู้ชายแบบนี้แล้วแบบเออคนนี้แหละโอเคแหละอย่าเรียกว่าแพ้ทางเดี๋ยวมันได้ใจอะไรไม่ไม่มีนี่ก่อนเหรอไปไหนไม่ได้เดี๋ยวชีได้ใจมันก็มีบางมุมที่ต่างคนต่างยอมกันในแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องไม่ยอมก็มีเรื่องไม่ยอมก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยั่งเชิงไว้ก่อนถูกไหมมันเลยเป็นสาเหตุทำให้เราต้องหยั่งเชิงก็ไม่หยั่งแล้วนะตอนนี้เขารู้แล้วใช่ไหมว่าโอเคเราเป็นแฟนกันเขารู้แล้วแหละเขาก็น่าจะคิดเองมาตั้งนานแล้วแหละอยากขอสวยแบบเรามีแฟนแล้วเราอะเมื่อกี้สัมภาษณ์อะเขินก่อนเมื่อกี้แฟนเขินแทนเราไม่แต่เขินใช่ป่ะใช่เขาได้ยินผลสัมภาษณ์แต่ว่าบินกลับไทยเลยนะอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เขากลับแล้วกลับ11แกก็ถิ่นนะรับงานคู่ไหมคะรับงานคู่ไหมติดต่อมาได้เลยค่ะตัวงานคู่เก่งๆขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปเดือนนี้จะมีไปทริปด้วยกันก็รีวิวเข้าได้ค่ะเดี๋ยวไปรถทริปค่ะแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวมีเดินป่าอีกก็รีวิวก็เข้าได้เช่นกันค่ะไปไหนกันไม่ค่ะไปหลายคนไปรถทริปไปยุโรปค่ะยุโรปอ้าวตายละยุโรปมันก็อยู่แบบว่าขอแต่งขอแต่งอะไรก็ได้ไม่ขอแต่งไม่ได้ขอแต่งใจนะเลยเลยหรอไม่ได้ขอแต่งใจนะรีวิวเข้าหางกันสร้างบ้านเหมือนกันวัยมันได้แล้วนะไม่ต้องไปคบนานหรอกจริงๆวัยมันก็ได้แล้วล่ะค่ะใช่ใช่ไม่จริงๆมันคนไม่ได้อินกับการแต่งงานอะไรขนาดนั้นแล้วเขาว่าถามเขายังไม่ได้ถามคิดเองเลยเดี๋ยวไปหมดเออแต่เราก็คือแต่เราเคยบอกไหมว่าเราไม่ได้อินนะกับเรื่องการแต่งงานหรืออะไรยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นใช่แต่แค่ก็แค่บอกแบบบอกใบแกล้งว่าไม่ชอบแต่งในโรงแรมแค่นั้นในป่าที่ไปเซิร์ฟอะไรอย่างงี้ใช่แต่งในป่าในเขาในทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคุณห่วงเขาไหมเดี๋ยวช่วงนี้แบบเขาเป็นไวรัลมากเลยที่แบบเล่นเซิร์ฟไม่กระเท
ธอนี่แหละไม่จริงๆทุกคนต้องขอบคุณหนูนะเพราะหนูอ่ะแบบบอกว่าเธอต้องรูปแบบให้มันดูน่ากินได้ปะเออแบบให้มันเสียวหรอแฮชแท็กวาสนาแซมมี่อ่ะเธอต้องลงแบบนี้เธอต้องแบบนี้สิอะไรเงี้ยเธอออกกำลังกายเธอต้องถอดเสื้อเธออะไรแบบเธอเป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยเธอต้องดูแบบทำตัวเองให้ดูน่ากินมันจะได้เริ่มเมื่อไหร่แท็กว่าสนุกเนี่ยหนูก็รออยู่นี่แหละเริ่มวันนี้แหละเปิดแล้วที่มาที่ไปอ๋อเรามาจากเราใช่ค่ะที่เราต้องการให้แฮชแท็กนี้มันเป็นกระแสขึ้นมาก็แบบอยากให้คนแบบวิแถมวาสนาสามีนออะไรอย่างเงี้ยหยอกก็คือสรุปพี่กับเธอต้องขอบคุณนะจะมีแต่ว่าเราก็เป็นคนคิดคอนเทนต์ให้เขาด้วยโซเชียลไม่แต่เราจะช่วยสกรีนเขาในระดับหนึ่งว่าแบบอันนี้โอเคอันนี้ไม่เฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่ามันต้องมีอัพเลเวลมากกว่านี้อันที่ลงอยู่อาจจะยังไม่พอแฮชแท็กมันยังไม่ขึ้นมันต้องขนาดไหนนะให้มากกว่านี้อีกนิดนึงงั้นขอไปทำการบ้านก่อนนะคะแสดงว่าเราไม่ห่วงเขาเลยหรอไม่ห่วงอ่ะให้คนดีถาใช่แบบเป็นผู้ชนะชนะอะไรวะชนะอะไรอ่ะชนะใจเขาไงชนะใจหนูว่าหนูโอ้ยหนูชนะตั้งนานแล้วมั้งไม่มีผมไปทักหนูอีกชนะหนูไม่ได้ทักหนูเลยวิตามินมั่นแน่นอนแปะหัวค่ะเดี๋ยวกลับมาก็เจอกันเนาะเดี๋ยวเขากลับมาพรุ่งนี้ไปกลับไปรับแม่สนามบินไปรับแม่ได้ไปรอทำข่าวน่าจะลงดอนเมืองอารมณ์ดอนเมืองน่าจะลงดอนเมืองก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าใดๆก็คือคอนเทนต์ลอยกระทงฝากติดตามเลยค่ะวิเคราะห์ว่าถือเป็นคอนเทนต์เปิดตัวหรือเปล่านะเราก็ใส่แฮชแท็กนี้เข้าไปเองเลยทำรอไว้แล้วตอนนี้คอนเทนต์ลอยกระทงทำไปแล้วค่ะแล้วที่จะลอย